บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากงานอนุรักษ์ช้างในรูปแบบงานวิจัยและการบริบาลช้างศูนย์การศึกษาและวิจัยช้างเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีความสำคัญในการอนุรักษ์ช้างไทยและมีความตั้งใจแน่วแน่ในการช่วยเหลือคอยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของช้างไทยในปัจจุบันก็คือเรามีเป้าหมายและพันธกิจโดยเฉพาะเกี่ยวเรื่องการศึกษานะครับและให้ความรู้เรื่องเกี่ยวช้างเนี่ยบุคคลทั่วไปทั้งด้านสัตวแพทย์นะครับบุคคลกว้างนักศึกษาและบุคคลประชากรทั่วไปด้วยนะครับรวมถึงชาวต่างชาติด้วยแล้วก็ทางด้านวิจัยครับก็จะเป็นลักษณะการวิจัยค้นคว้าข้อมูลต่างๆตรงนี้จากปัญหาการขยายพันธุ์ของช้างไทยที่ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนได้คิดค้นการผสมพันธุ์เทียมช้างด้วยน้ำเชื้อช้างแช่เย็นที่ประสบความสำเร็จครั้งแรกในประเทศไทยเราพยายามจะตรวจ DNA ช้างให้ครบทั้งประเทศถ้าตรงนี้สำเร็จนะครับมันก็จะสามารถที่จะแบบวางระบบอ่ะเราสามารถรู้ได้เลยว่าช้างที่เข้ามาใหม่ในปางเป็นช้างมาจากไหนคือช่วยกฎหมายให้เขาทำงานง่ายขึ้นและในส่วนของการทำน้ำเชื้อแช่แข็งเราก็สร้างธนาคารน้ำเชื้อช้างอันนี้จะมีประโยชน์มากในระยะเวลาในอนาคตเพราะว่าสามารถเก็บได้หลายสิบปีแม้ว่าตัวผู้นั้นเสียชีวิตไปแล้วเราก็ยังมีน้ำเชื้อแช่แข็งเขาเก็บไว้นับเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ทุ่มเทศึกษาและวิจัยเพื่อเพิ่มจำนวนประชากรช้างให้คงอยู่คู่เมืองไทยตราบนานเท่านานไทยเบฟขอบันทึกงานอนุรักษ์ช้างในรูปแบบงานวิจัยและการบริบาลช้างเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทย